มาสอนเรื่องไม่นี่ก่อนส่งข้อมูลระหว่างวิวคอนโทรลเลอร์ต่อไปใช้เยอะส่งเซฟใส่ดัตยูเซอร์ดีฟอลต์ไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกทำโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนเป็นแซมเปิลอะไรดีวะพาร์ทดาต้าดีซีกันปกติเราใช้สตอรี่บอร์ดตลอดใช่ไหมใช่นี้ที่ทำวิวดีเทลส์มาสักอันนะครับวิวไฟล์วิวไฟล์วิวคอนโทรลดีเทลเกนี้วิวนี้พี่จะให้มันมีแค่ text view แล้วกันเป็นตัวอย่างความจริงมันส่งเป็นคลาสเป็นอะไรก็ได้แหละแต่นี่จะส่งแค่สตริงก่อน sample ง่ายๆตัว layout ใช้คล่องงานเร็วมากมีเขียนโค้ดสักแอบฟิลอินพุตกันอันนี้เป็นอยู่แล้วมั้งง่ายง่ายพี่จะไม่ลิงก์ปุ่มนะพี่จะอย่างนี้นะพลาดละพี่จะทำปุ่มแบ็คใส่เป็นนาวิเกชันแล้วกันปกติใส่ชื่อป่ะใส่ในนี้พี่จะให้มีแค่ label แล้วกันแค่ label แบบรวดเดียวง่ายV
detail อยู่ที่ view controller นี่เวลาเราใส่มากดปุ๊บเราจะให้มันไปที่วิวนู้นแล้วก็เป็นปกติ perform นี่ใช่ไหมเซ็กชื่ออะไรถ้าอันนี้ก็คือกดแล้วก็จะไปหน้านู้นปกติสอนแบบพื้นฐานเลยเนี่ยจะใช้บ่อยรู้ไว้เยี่ยมมากจะได้ไม่ต้องแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมีกดปุ๊บก็จะไปอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมแต่ยังไม่มีการส่งค่าทีนี้ถ้าจะส่งค่าระหว่างวิวเนี่ยก็ง่ายโคตรง่ายก็มาทำที่ในนี้อันนี้ก็คือแบบเรากดปุ๊บมันจะเข้าฟังก์ชันนี้เป็นดิสเกตของมันใช่ไหมยิปไฟล์ครับตรงนี้ letmy detail dc ก็อ้างถึงมันเลย destination ใช่ detail ไหมนี่เป็นถ้ามันใช่ถ้ามีตัวตนจริงอยู่ก็detail.text แล้วก็นี่โชว์เลยให้ดูกันนะไม่ได้หรอกก็เราก็อ้างถึงตัวแปรฝั่งนู้นเลยแล้วก็กำหนดค่าให้มันเลยโดยตรงง่ายๆอย่างนี้เลยแต่นี่จะ error เดี๋ยวบอกว่าทำไมเดาได้ไหมว่าทำไมมันจะ error มันจะเออเลอร์กันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ค่าเข้าไปชึบเปี้ยงแคชบึ้มบอกได้ไหมว่าทำไมต้องเทคฟิลเท่ากับต้องสลับกันไม่สีนี้ตัวแปรฝั่งนู้นไงนี่เป็นของวิวดีเทลแล้วของตัวนี้แล้วเป็นลาเบลตัวนี้แล้วติ๊กตอก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 เฉลยคือฟังก์ชันเนี้ยฝั่งนู้นยังไม่ได้ครับไม่ฝั่งนู้นอะฟังก์ชันเนี้ยฝั่งนู้นเนี่ยเข้าแค่ init ยังไม่เข้า diplod หมายความว่าไงว่าเข้า init เนี่ยตัวที่เป็น .dip อะมันยังไม่โหลดยังไม่ถูกสร้างถ้าเราอ้างอิงโดยตรงเนี่ยมันจะระเบิดเพราะมันยังไม่ถูกสร้างเพราะนั้นถ้าเราจะทำให้มันส่งค่าได้ก็คือเราก็ต้องเอาตัวแปรตัวนึงมาก่อนก็เป็น detail string แล้วก็เอาอันนี้เอามาในวิวที่โหลดวิวที่โหลดคือตอนนี้สร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ดอทเท็กเท่ากับดีเทลอันนี้เลยทีนี้ในนี้เราอ้างถึงตอนนี้ไม่ได้เราต้องอ้างถึงตัวแปรต้องเป็นอันนี้ขึ้นวะพิมพ์ผิดหรอพิมพ์ถูกแล้วนี่โอเคส่งไปปุ๊บเปี้ยงได้แล้วรอด
ทีนี้มันก็ส่งได้ทั้งหลายทั้งแหล่อย่างเช่นเราจะส่งคลาสส่งนัมเบอร์ส่งอะไรก็ส่งได้แล้วคราวนี้ง่ายละเพราะถ้าอย่างเราใช้ user default เงี้ย save in อะไรนะ user default ใช่ไหมเราจะส่งคลาสไปก็ส่งไม่ได้ส่งได้แค่ text ตัวเลขธรรมดาธรรมดาอันนี้ถ้าเราจะส่งคลาสเป็นคลาสไม่จะต่อส่งคลาสเลยง่ายๆง่ายๆอย่างนี้เลยว่าสร้างหมายขึ้นมาแล้วกันไม่สิที่มีอันนี้เลยแล้วกันว่าโอ้ใครสั่งใครสอนเข้มจนเป็นตัวใหญ่เสมอที่เอามาเป็นแบบเองครับครับก็ไปดูที่นี่ก็ประกาศมาว่า data my data new fee ทีนี้พี่จะเอาค่าจากนี้มาโชว์แทนนิสัยคนขี้เกียจไม่เอาดีกว่าอะไรสอนแค่นี้ถึงก็หาวโอ้โหหรือว่ารู้อยู่แล้วที่สอนอะไรผมเนี่ยง่ายจะตายแต่เป็นมาโวแล้วใช่ไหมก็จะส่งไปดีอานี้ขอส่งเป็นไปอันนี้เราไม่ใช่แล้วเออใช่พิมพ์ผิดจำชื่อตัวแปรไม่ได้อีกแล้วใส่ของคนซิงค์คนวีส่งมาอย่างนี้ได้เลยก็จะโชว์เป็น x 1 2 3 4ง่ายส่งคลาสก็ได้ส่งอะไรก็ได้ง่ายโคตรทีนี้นอกจากใช้ sect แล้วเนี่ยส่งทำวิวอย่างอื่นได้ไหมเราจะทีนี้พี่จะไม่ใช้นี่ละจะไม่ใช้ sect ละจะใช้อย่างอื่นแทนจะใช้เป็นแบบ storyboard โหลดวิวจาก storyboard เอาอยากก๊อปก็คือพี่จะไม่ใช้เสกตรงนี้ละพี่จะโหลดวิวเอาเรียกชื่อใช่เรียกชื่อสตอรี่บอร์ดเอาก็เราใส่สตอรี่บอร์ดเอ็นไฟล์ส่งค่าได้เหมือนกันดีเทลวิวก็มาปุ๊บอ้างอิงชื่อสตอรี่บอร์ดใช่สตอรี่บอร์ดตัวไหนชื่ออะไร
แล้วก็ดีเทลวิวเหมือนเดิมอ้างอิงดีเทลทีนี้เราก็ส่งค่าเหมือนเดิมเรียกคุณควรอย่างนี้เลยตรงๆง่ายๆแล้วก็ navigation ซึ่ง present พุชขึ้นไปได้เหมือนกันเรียกเป็น show detail viewer ฟังก์ชันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราใช้แบบ .nip เราก็จะแบบ unlock init ส่งไปพร้อมกับ init เลยก็ได้เมื่อก่อนก็ชอบใช้อย่างนั้นอย่างงี้แต่ใช้ Storyboard ก็ใช้เป็นแบบนี้เซอร์ค่ะไปได้เหมือนกันนะง่ายมากๆทีนี้ถ้าบังเอิญแบบเรามีวิวเลอร์เยอะๆแล้วมันส่งพระข้ามไปหลายวิวเนี้ยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่แบบง่ายแต่เขาไม่ค่อยแนะนำกันก็คือซิงเกิลตันรู้เลขถูกหรือเปล่านะก็คือมันจะใช้เป็นแบบแชร์ดาต้า new file อันนี้พี่ชอบใช้บ่อยเพราะบางทีแบบข้อมูลมันเยอะ ns object share data share dataก็คือมันจะมีชีวิตอยู่กับแอปเราไปตลอดกาลประมาณอันนี้เคยใช้ไหมเช่นเอาพี่กาดตัวแปรพี่มาพี่จะส่งคลาสตะกี้นี้อันชื่อเหมือนเดิมแล้วกันกาดอย่างนี้เลยใช้สร้างตัวมันเองเรียกตัวมันเองให้เป็นสแตติกก็คือมันจะมีแค่ตัวมันตัวเดียวนั่นแหละไม่มีตัวอื่นละสร้างคลาสอื่นมาก็จะชี้มันที่มันตลอดด้วยตัวนี้ก็อันนี้พี่ยังไม่ส่งค่าไปยังไม่ส่งค่าไปแต่ถ้าคลิกโอเคปุ๊บพี่จะเอาเป็น share data share instanceมีขึ้นอยู่แล้วแชร์อินสแตนซ์ dot my data เท่ากับนี่ data แล้วก็มาพอมาที่นี่ปุ๊บพี่เอา data ของอันนี้เท่ากับแชร์ data dot share instanceก็คือมันจะดูดจากตัวแชร์ขึ้นมาแทนนั่นก็คือเราโพสไปฝากที่แชร์แล้วท่านี้ปุ๊บเราก็ดูดจากแชร์มาชกลงมาเหมือนกันเห็นไหมส่งข้ามระหว่างวิวคอนโทรลเลอร์ง่ายอย่าตายใช้ user default ทำไมจบบทนี้มูลค่าหลายแสน